สวัสดีครับมาพบกับพี่จุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องนะครับต้องเรียกแกะซองเลยนะครับตัวยึดกล้องนะครับเข้ากับไปตัวไอ้สโคปนะครับเทเลสโคปอย่างนี้นะครับวันนี้ผมทำรีอันบ็อกตัวนี้ไปแล้วนะครับผมจะมีตัวจับโฟนโฮลเดอร์มีตัวจับมือถือมานะครับแต่คราวนี้ถ้าเราอยากได้คุณภาพภาพขึ้นมานะครับเราก็จะใช้ตัวจับกล้องก็ไม่เคยใช้นะครับก็แต่ก็ลองสั่งมาดูก็มาถึงใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าจริงๆอันนี้สั่งมาทีหลังแต่มันติดสงกรานต์ก็เลยมาใกล้ๆกันมาแกะดูกันนะครับวันนี้ก็200กว่าบาทนะครับ200กว่าบาทค่าส่ง20นะครับแต่ใช้โค้ดส่งฟรีเอาก็200เท่าไหร่จะไม่ได้เหมือนกันนะครับ200กลางๆวะนะครับแกะมาก็มีกระดาษอันหนึ่งของกระดาษอันที่2นะครับปั๊บมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้ไม่มีอีกแล้วแกะดูข้างในกันก็อันนี้นะครับหนึ่งไม่มีคู่มือมาให้นะครับประกอบถูกไหมเนาะสองมีโอ้โหหกเหลี่ยมอันน้อยมากเลยนะครับถ้าทำหายจะทำไงเนี่ยมาแกะดูกันนะครับปุ๊บวัสดุก็เป็นโลหะนะครับสีดำจะเป็นเหมือนเมาส์กล้องนะครับตัวนี้เขียนอะไรไว้ไหมเขียนอะไรนะครับตัวนี้ปุ๊บก็จะเป็นท่อวัสดุน่าจะเป็นโลหะนะครับสีดำเหมือนกันตัวนี้ใช้ยังไงเนาะน่าจะหมุนเกียร์น่าจะหมุนเกียร์เข้าไปนะครับหมุนเกียร์เข้ากันซึบหกเหลี่ยมไว้ไขอะไรนะไขตรงนี้ป่ะเนาะนะครับหกเหลี่ยมไว้ไขตรงนี้นะครับแต่ไว้ไขทำไมก็ไม่รู้นะมันไม่ได้เขียนอะไรไว้บอกเลยหรือว่ายึดมั้งครับหรือเปล่าเนาะไม่มีคู่มือด้วยนะครับนะเดี๋ยวลองมาประกอบกันดูนะครับสำหรับวิธีการประกอบนะครับตัวนี้ก็คือตัวเทเลสโคปเรานะครับครับแต่มันเขียนในชื่อจริงมันเรียกสปอตติ้งสโคปนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้ชื่อถูกมั้ยนะครับให้ตัวนี้นะครับสวมเข้าไปเลยสวมเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็บิดหมุนนะครับมันจะเป็นเกลียวอยู่นะครับหมุนเข้าไปไอ้เรื่องไม่แน่ใจนะว่าควรจะหมุนให้สุดหรือเปล่านะก็ลองหมุนดูนะครับแต่ถ้าดีก็น่าจะหมุนให้สุดนะมันจะได้ไม่คอนนะครับแล้วเราก็จะข้อดีก็คือเราก็ยังหมุนปรับโฟกัสไอ้หมุนปรับซูมได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเมาส์ของกล้องนะครับอยู่ที่กล้องที่เราใช้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นของ Canon ดูนะครับผมสั่งของ Canon มานะแต่เนื่องจากผมจะไม่ใช้กับDSLR หรอกผมจะใช้กับ Mirrorless งั้นผมต้องต่อผ่านอะแดปเตอร์นะครับครับสวมกันได้ปึ๊บโอ้สวมกันได้พอดีนะครับปั๊บสวมกันได้พอดีแต่ดูแล้วเนี่ยคงต้องไม่สุดนะเพราะว่าไอ้นี่ถ้าเข้าไปสุดหมดนะครับสิ่งที่เจอก็คือกล้องมันจะไปกลายอยู่โซนนี้แทนนะครับงั้นถ้าผมจะให้กล้องอยู่ไปอยู่ตรงนี่แหละผมก็ต้องคลายมานะครับดูแล้วนะมันก็น่าจะอยู่มุมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเอากล้องมาประกอบดูนะครับนะครับสำหรับกล้องที่ผมจะใช้ก็คงวันนี้ผมจะใช้ M3 แล้วผมจะใช้ Mirrorless ประกอบนะก็คือถ้าเราไม่แน่มันก็จะกลายเป็นขยับอย่างนี้ได้นะครับอาจจะต้องมีอะไรไปยึดอีกผมไม่แน่ใจนะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับเป็นเมาส์เหล็กของอะแดปเตอร์ปึ๊บแป๊บนึงนะครับใส่เข้ามาปักแล้วเรียบร้อยนะครับแต่กลายว่ารู้สึกว่าก็ยังคลอนไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมถ้าหมุนเกลียวให้แน่นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไปตรงนี้แทนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อถ้าหมุนเกลียวให้แน่นเนี่ยมันก็จะปลายลักษณะจะกลายเป็นแบบนี้นะครับนะครับมันก็จะเจอปัญหาว่ามันอาจจะเอียงเงี้ยนะครับไม่ตรงเราอยากให้เป็นระนาบนะครับเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยหกเหลี่ยมที่เขาให้มานะครับคลายน็อตมันจะมีอยู่3ตัวนะครับ
มีอยู่3ตัวนะครับตรงนี้นะครับปั๊บแล้วก็คลายจับตัวนี้ไว้ด้วยนะครับคลายก่อนคือเราต้องการถ่ายแนวไหนครับแนวตั้งแนวนอนแล้วก็ถ่ายไปเราต้องการแล้วก็ปรับนะครับปรับจนมันพอดีนี่ตรงนี้ปรับก่อนก็ได้นะครับปรับก่อนก็ได้นะอันนี้ผมยังไม่เคยทำก็เลยมาดูสัญลักษณ์ก็ดูจากไอ้ตัวเนี่ยตัวอะไรนะตัวอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ผมใช้ของไมกี้นะครับเมื่อก่อนผมอ่านเสียงผิดตั้งนานเห็นก็บอกว่าออกเสียงว่าไมกี้กันนะครับเนาะถ้าผมออกผิดก็ขออภัยกันนะครับเราก็ล็อกทำการล็อกนะครับเขามีให้แล้วเราก็ล็อกปุ๊บตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งระดับมาให้นะครับแล้วก็ล็อกนะครับ3จุดนะครับแค่นี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วครับเปิดฝาเรียบร้อยแล้วเนาะฝาปุ๊บนะครับเราก็เปิดกล้องปั๊บนะครับเดี๋ยวเราจะปรับ F ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะไม่มีเลนอยู่แล้วนะเลนมันก็เป็นเหมือนแมนนวลเหมือนคุณใช้แมนนวลเลนนะครับคุณก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับแมนนวลเนี่ยคุณก็ถ่ายแต่คุณก็ถ่ายได้นะเดี๋ยวเรามาลองถ่ายกันดูแล้วนะครับหลังจากเราประกอบแล้วนะครับผมเปลี่ยนขาตั้งนะครับเพราะว่าขาตั้งเนี่ยขาตั้งของมันที่ให้มาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันก็แข็งแรงนะครับถ้ามันตะต่ำด้วยแล้วอย่างไอ้ขาตั้งประเภทพวกนี้นะครับถ้าไม่ใช่พวกแบบดีๆนะครับดีๆอย่างพวกนี้เวลาที่ถ้าเราตั้งกล้องเอากล้องมาใช้เนี่ยยิ่งขนาดมิเรเลสนะครับมันหรือถ้าเราเอากล้องที่เป็น DSLR ตัวใหญ่เนี่ยที่มันรับน้ำหนักไม่ไหวนะมันจะขยับจึงจะลำบากเนาะลำบากนะครับผมก็เลยมาใช้ขาตั้งแต่ตัวนี้จริงๆเป็นขาตั้งแฟตนะครับแต่ผมใช้หัวบอลมันจะล็อกแน่นกว่านะครับแต่ปัญหาก็มีอย่าลืมนะว่าทางยาโฟกัสมันเยอะแค่เราจับนิดเดียวมันก็สั่นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับผมก็ประกอบแล้วเวลาผมประกอบเนี่ยนะแค่จับนิดเดียวนะครับโดนกล้องนิดเดียวก็สั่นแล้วแล้วเราจะไปหมุนหาโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยิ่งสั่นเลยนะครับเราหมุนโฟกัสปรับโฟกัสที่ตรงนี้นะครับเราจะคือตัวกล้องเนี่ยแบบนี้ครับมันตัว M3 จะมีข้อเสียอย่างมันตั้งได้แค่3นาทีนะครับเพื่อเราไม่สามารถอะไรนะผมไม่สามารถตั้งอ่ะคือตัวกล้องมันไม่ออโต้โฟกัสนะเหมือนเราใช้เลนแมนนวลนะครับเราต้องมาโฟกัสมือเองวิธีการโฟกัสอะไรผมก็สอนไปในคลิปก่อนแล้วนะครับก็ไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเราต้องปรับใจเย็นๆนิดนึงนะครับโฟกัสให้ได้ก่อนนะพอเราโฟกัสได้แล้วปุ๊บเนี่ยคราวนี้นะครับเราถ่ายเนี่ยเราต้องมาตั้งค่าก่อนนะครับตั้งค่าก่อนเพราะว่าตัวกล้องเราเนี่ยมันจะถูกออกแบบมาให้ใช้กับเลนพวกออโต้โฟกัสถ้าเราใช้เลนที่เป็นแมนนวลโฟกัสปุ๊บเนี่ยมันจะไม่รู้จักเลนเราต้องไปสร้างค่าก่อนครับให้มันตรงนี้ครับมาที่เป็นรูปกล้องเนี่ยนี่ของ Canon นะครับถ้าของยี่ห้ออื่นมันก็จะมีบางทีมันจะเข้าไปเมนูไม่เหมือนกันอันนี้ตัวนี้ใช้ของ Canon นะครับเลือกตรงอื่นๆนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ Author นะครับกดมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเจอคำว่าเนี่ยผมก็เลื่อนให้ดูนะครับลั่นชัตเตอร์ไม่ใช้เลนนะครับเราก็กดโอเคให้เราเลือกเป็นเปิดนะครับของปกติมันจะปิดอยู่พอปิดอยู่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะถ่ายไม่ได้กดยังไงก็ไม่ได้นะครับงั้นเราก็เลือกให้มันมาเป็นเปิดนะครับโหมดลืมบอกไปนะโหมดที่เราถ่ายภาพเนี่ยก็ใช้เป็นพวกโหมดโหมด A โหมด M โหมด T อะไรอย่างนี้ได้นะครับไอ้นี่นะครับเราก็จะสามารถถ่ายได้แล้วแต่เนื่องจากที่ผมบอกครับพอเราไปโดนปุ๊บเนี่ยโอกาสที่มือมันจะสั่นสูงมากเพราะว่าทางยาวโฟกัสมันสูงมันเยอะนะครับแต่นิดเดียวมันก็สั่นแล้วบางคนก็จะใช้สายลันชัตเตอร์หรือใช้ Wi-Fi ก็จะได้เปรียบนะครับใช้รีโมทนะครับใช้ Wi-Fi เป็นรีโมทหรือใช้รีโมทของอะไรก็จะดีหน่อยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับก็แนะนำให้มาใช้ตั้งเวลานะครับกดคิวเนี่ยแล้วก็ตั้งเวลาผมตั้งสัก10วินะครับแต่สำคัญก็พื้นที่อะไรหลายอย่างนะครับเพราะว่าด้วยความที่ทางยาโฟกัสมันเยอะเนี่ยถ้าคุณจะไปถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยหายหมดอ่ะเนี่ยผมตั้งเสร็จแล้วนะครับตั้งเป็น10วิเสร็จแล้วผมกดถ่ายปั๊บนี่ขนาดผมกดถ่ายนะครับคอยดูนะครับมันก็ยังสั่นอยู่เลยแต่พื้นตรงนี้มันสั่นด้วยนะครับผมก็รอไปครบ10วิแล้วมันก็ถ่ายแค่นี้ครับมันก็เรียบร้อยแล้ว
เราก็จะสามารถไปถ่ายอะไรไกลๆได้นะครับแต่ผมว่าถ่ายนกถ่ายนกก็คงไม่เวิร์กนะครับนอกจากนกมันไปหลับอยู่นะครับมาหลับอยู่นั่งอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยครับสําหรับไปถ่ายไกลๆถ่ายอะไรไกลๆได้นะครับแต่ไกลมากก็อาจจะยังไม่เหมาะนะครับถ้าไว้ส่องก็เพราะว่าอย่างลืมว่าความอยากโฟกัสมันเยอะเนี่ยยังไงก็สั่นนะครับนี่ขนาดเราอยู่บนขาตั้งกล้องนะครับอย่างนี้นิ่งๆนะครับวัตถุนิ่งๆโอเคแต่ถ้าวัตถุที่ขยับไปขยับมาเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะครับอันนี้สำหรับการต่อนะแต่ถ้าใครจะเอาไปส่องมองให้เฉยแบบไม่ต่อกล้องไม่ต่อมือถือนะครับเอาไปมองให้เฉยแบบพวกไปดูนกดูอะไรเงี้ยก็สบายนะครับแต่ถ้าใครอยากไปถ่ายรูปเนี่ยก็อะแดปเตอร์นี่นะครับอะแดปเตอร์ที่ผมไปดูมีทั้งแคนนอนทั้งนิคอนนะครับเราก็ไปเลือกเองแล้วกันว่าเราชอบอันไหนเราใช้กล้องยี่ห้อไหนชอบอันไหนนะครับแต่ว่าเป็นมิเรสมันจะสะดวกอย่างนะเพราะว่าถ้าเป็น DSLR เนี่ยมันจะต้องไปกดไลท์วิวเอานะครับอันไหนเขาเป็นมิเรสปุ๊บเนี่ยผมก็สบายนะครับผมก็ปุ๊บต่อเข้ามาแต่ก็มิเรสก็ต้องมีอะแดปเตอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับมีอะแดปเตอร์มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาก็ขาตั้งสำคัญนะครับแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือควรจะมีขาตั้งที่ค่อนข้างแข็งแรงนิดหนึ่งนะครับแข็งแรงจับได้นิ่งๆนะครับนิ่งๆหน่อยสั่นๆเพราะว่ามันนิดเดียวมันก็ขยับแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดูจีโฟโต้ใน YouTube Channel ในแฟนเพจดูจีโฟโต้ด้วยนะครับ